คนคนคนโดยปกติแล้วนะครับการไปทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อของอรุณนั้นนะครับก็จะมีหลายๆวัดในละแวกบ้านอรุณนะครับที่อรุณเข้าไปช่วยจัดการพิธีศพให้นะครับแต่นับตั้งแต่ที่อรุณเข้าไปเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับด้วยความที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับก็จะมีเตาเผามีเมนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเผาศพนั้นทั้งสูญหายแล้วก็ชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรียนจบแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านนะครับภารกิจหนึ่งที่อรุณจะต้องเข้ามาช่วยจัดการก็คือว่าเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่สูญหายไปนะครับอย่างวันนี้ที่วัดมหาโพธิ์เนี่ยนะครับอรุณก็ร่วมกับพระลูกวัดนะครับที่มีทักษะทางด้านช่างนะครับเข้ามาช่วยซ่อมแซมเตาเผาบางส่วนที่ไม่สามารถใช้การได้แล้วนะครับที่เตาเผาที่เมนนี้นี่มันเริ่มใช้การไม่ได้แล้วครับมันแย่นะครับตะแกรงเก่ามันพังจะหมดแล้วนี่คือตะแกรงใช่ไหมตะแกรงเดิมนะตะแกรงเดิมโอ้โหนี่กระดูกยังติดอยู่เลยใช่แล้วเป็นส่วนที่รองแล้วก็ให้พวกเท่าอะไรนี่มันร่วงไปเงี้ยเหลือแต่กระดูกเงี้ยมันหักหมดแล้วนี่เพราะว่าเดี๋ยวเผาไปร่วงลงล่างคือร่วงนี่คือไม่ใช่กระดูกใช่ไหมกระดูกมันจบแล้วจะร่วงลงล่างร่วงนี่ร่วงไปเลยอะไรเงี้ยจริงเราจ้างช่างก็ได้แต่ทำไมลงแรงเองมันไม่ไหวแล้วจ้างช่างอ่ะขี้หมูขี้หมาเขาก็เป็นหมื่นแล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแค่ออกซ่อมใหม่ปะผุตรงไหนไม่ดีแล้วก็ออกอะไรทำเป็นตะแกรงเทปูนแล้วก็เทปูนแล้วก็ฉาบเสร็จก็ใช้ได้แล้วถ้าเอาขนาดนี้พอนะเด็กไม่ต้องชนแรงนะถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยแล้วพูดง่ายๆคือมันเหมือนเครื่องมือหากินของเราอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติเป็นแม่ค้าขายไก่เนี่ยมีรถเข็นคันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะเข็นไปขายไก่เนี่ยแล้วรถเข็นคุณหายไปสักรองเนี่ยแล้วคุณจะเข็นไปยังไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกันเนี่ยผมเผาเตาแบบชาวบ้านเนี่ยมันก็เป็นรถลากออกมาถ้าสมมติรถมีสี่ล้อมันหายไปสักล้อนึงเนาะมันก็วิ่งกระดกมันก็เผาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นวัดไหนไม่ใช่แค่วัดที่เราทำวัดเดียวถ้าเราไปทำวัดอื่นถ้าเขาไม่ดูแลถ้าเราได้รับไปทำถ้าเกิดเราได้ไปครั้งสองครั้งเนี่ยเราไปเห็นว่ามันได้เปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ต้องไปช่วยเขาช่วยเขาดูแลช่วยซ่อมบำรุงเขาถึงวัดจะไม่ใช่วัดของเราที่เราทำประจำแต่มันมีหน้าที่เหมือนกันสักอย่างนะว่าจะต้องเสือกอะง่ายคือจะต้องเสือกไปทำให้เขาอะเพราะว่ามันอึดอัดถ้าเราซ่อมแซมได้มันดีถ้าก็สบายใจเผาทำงานราบรื่นนะใช่ถึงเราจะไม่ได้ไปทำอีกต่อไปใครจะทำก็ดีไงคนอื่นเขาจะได้ใช้ของดีๆต่อไปวัดมันจะได้ไม่ต้องลำบากถ้าเกิดเผาศพไม่มากมันก็ลำบากถึงวัดถึงวาดพระเจ้ากันไปนี้นะครับอดุลเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์มาที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อที่จะมาเลือกซื้อเลือกหาอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการก่อสร้างเตาเผาศพให้กับสุนัขแล้วก็แมวนะครับซึ่งเป็นเตาเผาศพอันเดิมที่อรุณเคยทำไว้เมื่อตอนเด็กๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะชำรุดไปแล้วนะครับแต่ว่ามาคราวนี้หลังจากที่เรียนจบมาเนี่ยอรุณก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือว่าไม่ใช่เตาเผาศพเล็กๆเหมือนเดิมนะครับแต่อรุณจะย่อขนาดเตาเผาศพคล้ายๆกับของคนเลยนะครับให้เล็กลงให้ขนาดเท่าของหมาแมวนะครับเต็มออปชันมากครับครับอันนี้เอาเป็น380วันนี้นี่อรุณมาที่ร้านที่นี่นี่คือเดี๋ยวจะมาทำอะไรบ้างยังไงบ้างครับเนี่ยมาดูอิฐนะครับครับคืออิฐจะเอาไปก่อนกี่ก้อนถ้าเป็นอิฐพวกนี้สักกี่ก้อนนี่ผมสั่งไว้280280ครับแสดงว่าเราเขาเรียกอะไรมี
มีโครงสร้างของไปดูโครงสร้างของเมนใหญ่คนเลยครับแล้วก็มาตัดทอนเอาถึงแม้ว่ามันจะเป็นของเตาเผาของหมาของแมวอะไรเงี้ยนะของสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่เราเลือกก็คือคุณภาพก็แบบเมนเผาคนเลยอะไรเงี้ยนะคือทำไมเราไม่ทำเราสุดเอ้ยเราไม่ลดสเปคลงมาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยทำไมเรารู้สึกเอ้ยจัดเต็มให้เดี๋ยวมันก็พังนะถ้าเกิดเราทำไม่ดีครับสู้ลงทุนทีนึงแล้วก็ทำให้มันดีไปทีเดียวเลยดีกว่าครับไม่ต้องมาทำหลายรอบงบประมาณนี่คือเราได้มาจากไหนเราหามาจากไหนเรียกอะไรครับเรียกอะไรอย่างเดียวก็ต้องไปบอกบุญยังใครยังไงบ้างที่การต่างกองแล้วบริจาคครับไปที่มหาลัยหรือว่าที่ไปเจอคนรู้จักก็บอกเขาครับคร่าวๆที่คำนวณไว้งบประมาณจากโครงสร้างในหัวนี่เท่าไหร่ครับ 20,000 ครับประมาณ 20,000 ยังไม่รู้จะพอหรือเปล่าเลยโครงการใหญ่มากเลยตอนนี้เพราะค่าของวันนี้ก็หมื่นกว่าเล่นไปแล้ว อรุณอันนี้คือเมนหมาครับหลังเก่าหลังเก่าครับคือเป็นเมนที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉพาะเผาหมาโดยเฉพาะเลยใช่ครับนี่ตั้งแต่เราเด็กๆเลยไหมที่ทำขึ้นมาตั้งแต่อยู่มัธยมคือก่อนหน้านั้นมีใครทำเมนหมาแมวอย่างนี้บ้างไหมในละแวกบ้านวัดไม่มีนะครับมีวัดเดียวณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่วัดเดียวลำบากตอนเช้าพระบิณฑบาตเดินไปก็เหม็นหมาอย่างเงี้ยเรามาถ้าเผานาทีเดียวก็หมดเรื่องหมดราวไปอย่างของที่ซื้อมานี่คือของเดิมนี่เราจะซ่อมแซมใหม่หรือว่าเดี๋ยวจะทุบหมดเลยไม่เอาแล้วครับทุบเลิกเลยทุบเลยทุบผมที่แถวนี้เนี่ยจะลงคอแล้วจะลงคอแล้วพี่ที่อรุณกำลังที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่อยู่นี้นะครับก็คนที่เป็นสถาปนิกหรือว่าสถาปนิกนั้นนะครับก็คืออรุณนะครับเพราะว่าโครงสร้างรูปแบบต่างๆก็จะอยู่ในหัวของอรุณนะครับแต่คนที่จะเข้ามาช่วยเป็นวิศวกรที่จะดูแลการก่อสร้างต้องใช้อิฐสายปูนใช้ทรายยังไงนะครับก็จะเป็นหลวงตาเสมอนะครับซึ่งเป็นหลวงตาที่แต่เด็กๆเลยเด็กแถวนี้นี่เขามาเล่นอย่างแซมไหมหรือว่ามีแซมเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเล่นเผาหมาไม่มีมีคนเดียวตึกแตกก็อยู่คนเดียวอย่างพวกเรื่องก่อสร้างอะไรเงี้ยฮะก็คือหลวงตาก็ต้องเข้ามาช่วยเรื่องทุกอย่างท่านทุกขั้นตอนเลยเพราะว่าเป็นช่างเนี่ยแหละก็ต้องเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ตายซะก่อนก็ต้องช่วยกันเสร็จมองดีๆแล้วเขาก็เหมือนมนุษย์เหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งในโลกเนี้ยก็มีความรักผูกพันกันถ้าเขาตายเราก็ส่งผลที่จะทำให้เขาดีๆหน่อยไม่ใช่บอกว่าเอาไปทิ้งข้างเมนถ้าเราลองนึกว่าเราเกิดสมมติว่าหมามันเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเราเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมองเราลองมองค่ากับกันอ่ะถ้าเกิดว่าเขาก็แบบถ้าเกิดเราตายเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างถนนอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงถ้าลองมองกลับค่ากันดูอ่ะ
มันก็เลยเป็นแรงจูงใจให้ทำเมนนี้ขึ้นมาเขาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมโลกของเราเลยหมาบางตัวเนี่ยมันซื่อสัตย์กับคนบางคนอีกนะมันให้เฝ้าบ้านมันยังเลี้ยงอ่ะ10ปีจากหมามาหมาไม่ยังจำได้นะคนเนี่ยให้กินข้าวกินปลาดีๆเนี่ยกลับไปเนี่ยมีเงินมีอำนาจมีอำนาจวาสนาหน่อยนึงพอเราไปขอความช่วยเหลือแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเราบอกบางทีสัตว์เนี่ยพวกหมาเนี่ยพวกสัตว์พวกคนนี้มันยังดีกว่าคนบางคนอีกผมก็เลยทำเนี่ยมันขึ้นเนาะเผาสัตว์เผาทุกชนิดเนี่ยขายแล้วไม้เผาก็เผาบางคนเขารักสัตว์ไงไอ้คนที่ไม่รักสัตว์มันก็คิดว่าทำทำไมสิ้นเปลืองแต่คนที่เขารักสัตว์เนี่ยกับสิ่งที่เขารักครั้งสุดท้ายเขาก็อยากจะจัดให้มันดีๆหน่อยถึงเราไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแต่เขาก็ยังสบายใจที่เขาได้เอาศพหมาของเขาเนี่ยมาเผามาทำใส่เตาให้มันมีมิดชิดเป็นอะไรเรียบร้อยไปแล้วก็ไปทิ้งให้มันเน่ามันเหม็นไปอย่างนั้น